สวัสดีครับพบกับทิเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเซิร์ฟปิดไปตอนช่วงเช้านะ 7:00 ถึง 9:00 นะครับเหมือนไม่มีประกาศด้วยนะผมเข้าเกมมาเกือบๆ 9:00 ครับปิดเซิร์ฟเหรออ่ะก็ไปดูข้อมูลมานะครับว่าเป็นการปิดซ่อมบำรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับก็เดือนหน้านะครับมีนาคมครบรอบ10ปีเกมเรนเจอร์นะครับชดเชยอะไรมาบ้างฝนนกกับฝนลุงนะนะครับเดือนหน้านะครบรอบ10ปีเกมเรนเจอร์แน่นอนครับเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะตัวเกมเขาก็จะมีการแจ้งอัปเดตต้องบอกก่อนนะเป็นการแจ้งอัปเดตก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปดูกันได้นะเดี๋ยวคงจะมีการอัปเดตหรือไม่ก็มีการแจ้งข่าวสารนะผ่านทางการหรือไม่ก็เพจ Ranger นะครับหรือไม่ก็จะมีการไลฟ์สตรีมครับเดี๋ยวรอติดตามดูกันนะว่าจะมีอะไรครับแล้วก็แน่นอนครับเวลาทำข้อมูลหลังบ้านเนี่ยหน้าบ้านก็คือในเกมเนี่ยเราจะเจอบั๊กเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งช่วงนี้เพื่อนๆก็แจ้งปัญหามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องนี้รายละเอียดตรงนี้นะโค้ด400 403เนี่ยโอ้โหถามมาทุกวันเลยครับหลังไมค์เนี่ย3-5คนเป็นอย่างน้อยทุกวันเลยจริงๆนะซึ่งคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงจริงๆผมแจ้งเตือนตลอดนะแทบทุกคลิปนะเพียงแต่ว่าจะพูดแทรกอยู่ในคลิปไม่ได้เป็นหัวข้อเวลาคนมาถามเนี่ยผมก็จะจำไม่ได้ว่าพูดไปในคลิปไหนบ้างเพราะว่าพูดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะไม่วันพูดหรือพฤหัสนะเดี๋ยวตู้เพิ่มเน็ตก็จะมานะก็ขอแนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับลุงยุทธ์ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple นะครับเติมถูกเกมไรเจอร์มีค่าระบบ iOS แต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Ruby ในเกมนี้เนี่ยเติมจากระบบไหนรับจากระบบไหน Ruby จะอยู่ที่ระบบนั้นนะครับถ้าเราเป็น Android นะเติมถูกอยู่ที่ iOS ครับก็ให้ลุงจัดการ Ruby ได้เลยเติม Ruby ครับเติมเยอะลดเยอะเปิดการ์ดชาร์จได้เลยครับหรือไม่ก็เก็บ Ruby เอาไว้ให้ที่ iOS พร้อมจะเปิดเมื่อไหร่ก็ทักแชทไปถามลุงแต่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะอันส่วนแพ็คต่างๆเรากดรับเองได้หมดเลยครับแต่ถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ยก็ให้ลุงจัดการเป็นธนาคาร Rubyก็รีบไปเติมกันที่ร้านลุงได้เลยนะส่วนใครที่เล่นเกมGarena Black Clover Mobile เติมถูกเติมไวเช่นเดียวกันครับสนใจแบงค์ไหนก็แคปรูปแล้วก็ทักแชทไปที่ร้านค้านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธ์ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมทักแชทแล้วเงียบก็แอดไลน์ไป1ช่องทางครับที่แอดไซลุง988น่าจะเติมรูบี้จะจัดแพ็คนะก็ร้านลุงยุทธ์เลยนะครับในส่วนของปัญหาที่แจ้งเข้ามาเยอะไอตัวโค้ด400เนี่ยผมว่ามันอาจจะแก้ได้บางทีมันอาจจะเป็นบั๊กหรือบางทีอาจจะแบบรอนานเดี๋ยวจะมีปัญหาที่อาจจะแบบถ้าโชคร้ายนะก็คืออาจจะแก้ไม่ได้เลยไม่ได้ ID คืนนะครับแต่403เนี่ย403มีคนถามผมทุกวันวันละ 3-5 คนนะครับอันนี้บอกเลยว่าโอกาสได้ ID คืนน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันไปแตะต้องระบบ LINE หรือว่าเป็นกฎที่เขาป้องกันเอาไว้ค่อนข้างจะร้ายแรงเราอาจจะไม่รู้กันเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมมันเกี่ยวกับตัว LINE โดยตรงครับซึ่งบางคนอาจจะรอ60วัน90วันแล้วเขาก็ไม่ปวดหรอกเพราะว่ามันไปแตะต้องระบบที่ผิดกฎค่อนข้างจะร้ายแรงครับหลักๆ2 อย่างเนี้ยที่บอกเลยนะครับว่าแทบจะทุกคนเนี่ยไปทำตามนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งครับ1ก็คือเรื่องของเบอร์โทรศัพท์1เบอร์โทรศัพท์เนี่ยสร้าง1 ID เท่านั้นพอถ้าไปสร้างเพิ่มมันอาจจะเสี่ยงทับนะครับหรือไม่ก็ระบบมันอาจจะตรวจจับว่าเฮ้ยไอ้เบอร์เนี้ยคุณไปทำธุรกรรมหลายอย่างเนี้ยเขาป้องกันเรื่องของการสแปมช่อโกงการโกงอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะ LINE ไม่ใช่แค่เกมอย่างเดียวครับเขามีธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการโกงการแฮกของเขาเขาก็จะบล็อกทันทีเลยนะครับเช่นเดียวกันกับการแอดเพื่อนทำไมว่าแอดเพื่อนใน LINE ถึงมีปัญหามีปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันมีการโกงส่งสแปมมาโหเดี๋ยวนี้นะการโกงนะมาหลายรูปแบบมากโหมีมาติดตั้งมิเตอร์ไฟบอกว่าติดตั้งเสีย 500,000 นึงต้องแอด LINE มานะแล้วค่อยโอนมาก่อนเงี้ยมิจฉาชีพมันเยอะมากใน LINE ก็เช่นเดียวกันเขาก็เลยมีกฎที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งขึ้นมาถ้าทำอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาปุ๊บเนี่ยบล็อกเลยครับนะไม่มีการแก้ไม่มีการปลดอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะอาจารย์ระวังนะการแอดเพื่อนใน LINE นะครับถ้าจะแอดในเกมเราแอดได้นะครับเพื่อนในเกมเนี่ยตัวเกมเขาอย่างที่ผมบอกนะเพิ่งบอกไปเองครับว่าเขาต้องการแยกส่วนเกมกับแยกส่วน LINE ออกจากกันแล้วเดี๋ยวพอมันแยกได้เต็มที่นะแน่นอนนะเรื่องของโปรไฟล์อะไรก็จะสามารถมาได้เหมือนเดิมตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนาอยู่นะเดี๋ยวรูปต่างๆก็คงจะรอดูแล้วกันนะ
ครับเขาแยกส่วนเกมกับไลน์ก่อนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแอดได้นะครับในเพื่อนในเกมนะแต่ว่าในไลน์นี่แนะนำว่าระวังครับโดน 4-3 ปุ๊บไม่ต้องทัก TK เลยนะครับทำใจอย่างเดียวสร้าง ID ใหม่ดีกว่านะอย่างที่บอกครับถ้าสร้าง ID เล่นตามปกติเหมือนผมเนี่ยทุก ID ไม่มีปัญหาเลยสัก ID เบอร์ก็แยกไปเลยลงทุนหน่อยนะแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าหลายคนก็จะสร้างรายได้ก็คือสร้างปั้น ID ขายปั้น ID ปล่อยขายอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยอาจจะแบบไม่สะดวกของผมมาปั้นเล่นเองไงก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาตั้งกฎอะไรเอาไว้บ้างในส่วนของไลน์นะครับถ้าเกิดในส่วนของเกมเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นระวังดีๆนะโอเควันนี้อยู่กันที่ ID ขโมยแฟนนะครับก็ถือว่าเรนเจอร์โชคดีแล้วนะโคโนซึบะได้มา3ตัวนะครับได้ดักเน็ตเมกูมินครับแล้วก็อะควานะครับคือมันเป็นคอมโบที่แข็งแกร่งด้วยนะลีกแถวนี้มันก็เลยเล่นค่อนข้างจะง่ายครับแล้วก็รอบนี้ได้ตัวรีเซ็ตมาฟรีเลนครับแล้วก็ได้ไปรุ่นส่วนตัวแสงมืดก็ได้มาด้วยถือว่าได้ตัวที่ดีนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ของผมถือว่าค่อนข้างจะพึงพอใจแล้วนะครับเกียร์มีโดนแน่นอน2ชิ้นอ่ะพอใจแล้วเดี๋ยวค่อยใส่วนๆกันไปแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นพลังโจมตีรวมครับทั้ง2อันนี้เป็นพลังโจมตีกายก็คงจะปักเอาไว้ที่ตัวนี้นะครับเกียร์เนี่ยถามว่าพอไหมไม่พอแน่นอนอยากได้เพิ่มอีกแต่ว่าเกียร์มันยากนะครับเราต้องอาศัยเวลาค่อนข้างจะเยอะคือหย่อนเปิดไว้เดือนละ200 400แล้วแต่นะว่ายังไงนะครับพอเปิดได้ปุ๊บ ก็ถือว่าโชคดีแต่บางที1ปีอ่ะมันอาจจะได้มาเพิ่มสักชิ้น2ชิ้นฉะนั้นเกียร์ผมก็จะไม่เร่งรีบอะไรมากมายนะครับพอได้เรนเจอร์แล้วเป้าหมายเดี๋ยวเราจะยกระดับด้วยการปั้นแม็กนะครับผมจะเปิดการชากบนะครับเปิดการชักกบอันนี้บอกก่อนนะเปิดครั้งแรกจริงๆตั้งแต่สร้าง ID มาเดี๋ยวให้ดู ID น่าจะเหยียบๆ80วันแล้วมั้งเนี่ย78วันนะครับเดี๋ยวอีก2วันผมได้รองเท้าเรียวหนาดแล้วอควาผมก็จะถือขึ้นมาอีกนิดนึงนะนี่ต้องกลางใช้เป็นรองเท้าอยู่เลยนะครับคือไม่ได้เปิดจริงๆเพราะว่า 2,100 รูปี้แรกเนี่ยผมไปหมดกับโคโนซึบะกับการเปิดเรนเจอร์นะครับที่เหลือเนี่ยเกียร์นะคริสต์มาสปีใหม่โคลาโบ2รอบรูบี้ผมไม่เหลือรูบี้ไม่เหลืออยู่แล้วครับนะครับไม่เหลือมาเปิดกบนะเพราะว่าใจจริงอยากเปิดอยู่เหมือนกันแต่ว่า ID เริ่มต้นแรกๆเนี่ยผมอยากจะเปิดหาเรนเจอร์กับเกียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวกบเนี่ยมันค่อยๆตามมาเพราะว่าเราเปิดเรนเจอร์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะได้เรนเจอร์หรือเปล่าคือถ้าไม่มีเรนเจอร์ตัวเก่งกบมันก็ถูกดองเอาไว้อะเราก็เลยต้องการเปิดของหลักก่อนแล้วเดี๋ยวกบค่อยตามมาอันนี้คือเปิดกบจริงๆแล้วนะนะครับตั้งแต่สร้าง ID มาไม่ได้เปิดจริงนะได้กบม่วงเป้าหมายนะถ้าได้กบม่วงเดือนหน้าครับมีนาคมนะเป้าหมายเราคือเรนเจอร์นะครับแสงมืดตัวใหม่ไม่รู้จะเป็นแสงหรือเป็นมืดนะแต่เป็นภาคพื้นครับไม่รู้จะเก่งแค่ไหนหวังว่าจะเก่งมากๆเพราะว่าตอนครบรอบปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเก่งมาเยอะอยู่เหมือนกันนะจำได้ว่าเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูดีกว่าผมจำไม่ได้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับถ้าเป็นกบ9ดาวได้เฮนะเพราะว่าผมมีอยู่แล้ว1ตัวแล้วเดี๋ยวในตู้นะผมจะเปิดอยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามีนาคมน่าจะแจกแน่นอน1ตัวเป็นอย่างน้อยโอ้โหโอเคได้กบว่องก็คือเป้าหมายเป็นเดือนหน้านะเอา9ดาวมาสิโอ้โหตองออกตองแบบนี้เป้าหมายก็แอบผิดคาดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ครับกบก็ไม่เหลืออะไรมากมายแล้วนับมา9ดาวนะได้มา1ตัวครับเดี๋ยวก็เปิดไปเรื่อยครับถ้าครบ4ตัวปุ๊บเนี่ยผมจะเน้นไปปั้นแสงมืดนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าอนาคตจะเปิดได้ตัวไหนครับส่วนกบม่วงก็มี5ตัวนะที่เหลือเนี่ยกบม่วงผมก็จะได้จากหอคอยซึ่งหอคอยมันเดี๋ยวมีจุดตันแล้วเพราะว่าเรนเจอร์บางทีก็ยังไม่ไหวนะส่วนที่เหลือนะครับกบ8ดาวเนี่ยพวกนี้ผมย่อยทิ้งไปเยอะมากครับเพราะว่าหลายคนสงสัยทำไมพี่ได้กบไวได้กบเยอะจังนะครับคือร้านค้ากิลผมบอกแล้วว่าผมสร้างกิลเองนะครับผมก็สามารถที่จะซื้อทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็ซื้อกบม่วงอีกเพราะกบอัลต้าซื้อแล้วซื้อตลอดครับซื้อตลอดนะแล้วก็ห้องทดลองรับนะครับในส่วนของกระดานห้องทดลองรับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดวงอย่างเงี้ยเกือบจะได้แล้วเริ่มเหมาอันนี้ต้องอาจจะต้องเหมานะก็ต้องสะสมเยอะนิดนึงครับฉะนั้นเนี่ยทีม P100 ช่วยได้เพราะว่าทีม P100 เนี่ยได้มานะครับแล้วก็เอาไปฟาร์มวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยสมมติว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะหรือว่าไม่ได้รีบใช้ก็จะแบบย่อยๆไปบ้างอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกย่อยแบบนี้อ่ะไปทีละ20ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะใช้เพื่อที่จะสลับร่างอัปเกรดร่างเรนเจอร์อะไรประมาณนี้
เนี่ยเราก็สะสมแล้วก็ค่อยๆสะสมไปนะครับฟาร์มเยอะมีทีมพีร้อยผมทำทีมพีร้อยพีเดียวก็ได้เยอะนะเนี่ยก็สะสมไปเรื่อยครับเนี่ยมันก็จะได้จากตรงนี้แล้วก็ห้องหลอมนะครับห้องหลอมเนี่ยไอดีสร้างใหม่ๆเนี่ยผมมีกบ8ดาวเยอะอันเดือนนี้ยังไม่ได้หลอมนี่นะเดี๋ยวก็หลอมไปอีกเรื่อยๆครับก็แลกอีกแต่ส่วนใหญ่ในนี้ผมจะแลกกบไฮเปอร์ ID มันก็เลยโตค่อนข้างจะไวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกาชาเอฟนะครับเมื่อเราเปิดรูบี้นะครับเปิดกาชาด้วยรูบี้นะกาชาพอยต์นะครับนี่มันก็จะได้ตรงนี้มาเนี่ยผมได้ตรงเนี้ยเยอะนะครับกระดานกบอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้กบมาได้ค่อนข้างจะไวฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันได้มากน้อยไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเกมแจกทำภารกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยอันเนี้ยมันได้เท่ากันหมดนะฉะนั้นนะ ID นะเดี๋ยวเป้าหมายครับเปรูนแม็กนะครับตีบวกไปก่อนเลย1ตัวนี่ยัดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันตีบวกเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาเองนะเนี่ยครับปั้นเดี๋ยวผมปั้นเป้าหมายนะของผมนะปั้นเฟรูนแม็กนะครับแล้วก็เก็บกบเอาไว้ก่อนชุดหนึ่งเพราะว่าเป้าหมายก็จะเป็นโคโรโบเมษาเลยมองข้ามช็อตนะครับซึ่งถ้ากบเหลือเยอะมากก็จะไปปั้นตัวบินเพื่อที่จะใช้ดันลีกนะครับ ID นี้สูงสุดเป็นเพชร1เพชร3นะลีกสูงสุดเป็นเพชร3นะครับเดี๋ยวเป้าหมายลีกสูงสุดจะเป็นเพชร1ภายในเดือนเมษายนนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะส่วนป้อมรูเดียวยังใช้ป้อมรูเดียวอยู่นะนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ไหวค่อยอัพกันนะครับมาเพราะว่าคือตั้งรับเนี่ยผมสามารถจบทองหนึ่งน่าจะได้ด้วยป้อมรูเดียวนะเราพึ่งเรนเจอร์เป็นหลักครับคือแน่นอนครับว่าถ้าไปตีนะครับสมมุติว่าถ้าไปตีทีมที่เขามีตัวบินนะมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโดนตีเฉียดป้อมทีเดียวก็แตกแต่ว่าณตอนนี้ลีกที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเจอน้อยครับส่วนใหญ่บินเขาจะแบบว่าเวล140กันแล้วผมก็มีตัวกันบินนะครับซึ่งอาจจะบินมาไม่ถึงอะไรประมาณนี้ครับส่วนดันยากคือสบายแล้วอันนี้คือพอผ่านจุดยากๆมาคือสบายเลยครับด้วยการได้เรนเจอร์นะครับดันไหนยากไปหน่อยก็พึ่งเพื่อนครับเรียกเพื่อนโหดๆมาเล่นนิดนึงตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสบายแล้วน่าจะไปสุดทางได้ไม่ยากส่วนการอัปเดตตรงนี้นะไม่รู้จะมาไหมเพราะว่ามันไม่ได้มานานมากจำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดมาเมื่อไหร่ซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะตอนนั้นว่าผมก็ถามทีมงานบอกว่าสอบถามผู้พัฒนาให้หน่อยจี้ตลอดนะในตอนช่วงดูนะครับคือเขาก็บอกว่ามันมีจุดที่ต้องทำอื่นๆเลยไม่รู้เลยครับแบงค์เลยครับอ้าวแล้วจะมาเมื่อไหร่เขาก็ไม่มีกำหนดนะว่าด่านยากจะอัปเดตมาเมื่อไหร่จนปุ๊บมาได้ข้อมูลว่าเขาจะมีการอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมซึ่งมันอาจจะเป็นสเตจหลักนะ444ด่านอาจจะมีการเพิ่มอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ฟันธงเพราะว่าข้อมูลมันนานมากนานตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอ่ะได้ข้อมูลมาเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบเฮ้ยทำไมในส่วนของด่านยากไม่ได้มีการอัปเดตแบบเหมือนหอคอยมันเดือนเว้นเดือนไงหอคอยจะมาในเดือนเลขขี้นะครับก็คือรอบเดือนปกติเนี่ยมาตลอดครับเหมือนอัปเดตง่ายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ส่วนของด่านยากเนี่ยมันอาจจะต้องโอ้จริงๆผมว่าหอคอยมันก็น่าจะพัฒนายากไม่ต่างกันมากนักนะผมมองแบบนั้นนะเพราะว่ามันต้องคำนวณให้ดีๆครับว่าศัตรูเนี่ยจะวางโหดหรือจะวางอ่อนแค่ไหนโหดไปก็โดนบ่นครับอ่อนไปก็ไม่ดีผ่านง่ายไปนะฉะนั้นครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เขาก็ต้องคิดอ่ะเพราะว่าทำออกมาสมมติทำออกมาง่ายไปมันก็ไม่ดีเหมือนทำเสียเปล่านะทำยากไปผู้เล่นก็ไม่ไหวแต่จริงๆเนี่ยทำยากไปเนี่ยแล้วแบบออกเรนเจอร์โหดออกมาหรือไม่ก็เนิร์ฟความยากของด้านในอนาคตจริงๆเกมทำเป็นระบบนี้ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบไปทำแต่หอคอยอย่างเดียวด่านยากไม่ทำสักทีนะเนื้อหาใหม่ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเนื้อหาใหม่เนี่ยคืออะไรบ้างคือเขาใช้คำว่าเนื้อหาใหม่ซึ่งตอนแรกที่คุยมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพิ่ม444ด่านนะขยายด่านเพิ่มขึ้นไปครับนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะหลายอย่างครับเพราะว่าถ้าสมมตินะอันนี้ผมสมมติก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะทำตามที่บอกไหมเพราะเราบอกแล้วว่าเวลาเขาแจ้งแพลนเยียร์มาเนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าทำอะไรบ้างแต่พอสุดท้ายอาจจะทำไม่ได้ติดปัญหาเขาก็จะปัดทิ้งไปก่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นมีโอกาสนะที่อาจจะพลิกไปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าสมมติเพิ่มนะเนื้อหา444ด่านนะครับแน่นอนครับว่าสมบัตินะครับ
สมบัติเขาก็จะต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะไปเพิ่มอะไรเพิ่มแล้วจะมีผลต่อ PP มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายุคแรกต้องอย่าลืมนะว่าสมบัติเนี่ยโคตรจะมีผลทุกคนเนี่ยเขาไล่มาเล่นจนแบบบางคนโกงนะผมเห็นเอาจริงๆนะเราเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกผมเห็นคนโกงแล้วเป็นเพื่อนเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันต้องแอดเพื่อนกระจุยกระจายครับเราก็จะเห็นเลยครับพออัปเดตมาปุ๊บโอ้บางทีอัปเดตมาครึ่งชั่วโมงมันเล่นไปสุดทางแล้วอะแล้วผมก็จำได้ด้วยบางคนเนี่ยใช้แต่ตอนนี้ไม่รู้ละเพราะว่าไม่มีรูปละนะครับคือบางคนเนี่ยเขาใช้รูปเดิมเลยเขาใช้รูปเจ้าตัวเลยนะเรารู้เลยไอ้นี่โกงตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วครับแต่พอมาปัจจุบันปุ๊บนะครับเป็นสายเติมเฉยเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเติมเยอะเติมน้อยนะเราเห็นเขามีป้อมนะครับเขามีป้อมพาร์ทนะครับก็เลยรู้ว่าไอ้นี่เติมแน่นอนนะครับแล้วก็เรนเจอร์เนี่ยเป็น9ดอแม็กแบบเยอะมากเพราะว่าเราไอดีหลักเนี่ยผมเติมน้อยผมรู้ว่าถ้าสมมุติมี9ดาวแม็กจำนวนกี่ตัวเนี่ยเราพอจะรู้เลยว่าเขาเติมเยอะขนาดไหนเพราะว่ามันต้องประเมินด้วยนะถ้าเกียร์เขาดีด้วยนะครับเรนเจอร์เขา9ดาวแม็กด้วยเติมแน่นอนเติมเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเกียร์น่ะมันไม่ได้เปิดกันง่ายๆนะครับการที่จะเป็นบอกเป็นสายฟรีแล้วแบบมามีเกียร์ดีแล้วมามี9ดาวแม็กหลายตัวเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ากบ9ดาวเขาก็แจกไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนเรื่องที่บอกว่าตัวเกมเขากลัวว่าจะเฟ้อนะตอนนี้เอาจริงๆนะตอนนี้คนที่เขาเติมกันจริงๆเนี่ยผมว่ากบ9ดาวเขาเหลือกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกปั้นทุกตัวยกเว้นบางคนนะบางคนเขาอาจจะเหลือใช่ไหมอาจจะไปปั้นตัวอื่นๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย9ดาวมันก็มีจำกัดนะครับตู้กบเนี่ยการเพิ่มเรทเนี่ยผู้พัฒนาเขาเลยบอกว่ายังไม่มีการเพิ่มเรทนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่มเรทมันจะเฟ้อไปมากกว่านี้คือถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็เรียกได้ว่ากบ9ดาวยังถือว่ายังเป็นของแรนะเพราะว่าสำหรับผมนะผมถือว่าก็ออกง่ายกว่าเกียร์แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นออกเยอะขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยกบ9ดาวนะมันก็ยังถือว่าแรอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกปั้นเนี่ยต้องคิดดีๆแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็น9ดาวเนี่ยบวก1บวก2ก็ได้ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องยัดให้ครบแม็กนะยกเว้นว่าบวก3ไปแล้วผมจะมองว่าถ้าบวก3ไปแล้วเนี่ยจัดไปเลยให้มันครบๆหรือบวก2แล้วแบบเฮ้ยมันก็เป็นตัวเก่งอยู่นะก็จัดให้มันครบๆไปเลยแต่ถ้าเกิดบวก1ปุ๊บเนี่ยผมว่าเปลี่ยนตัวได้เพราะว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากนักนะ9ดาวบวก1บวก2บวก3นะครับแต่แน่นอนครับแม็กมันก็จะใช้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรนเจอร์ที่ผมแบบหยิบจับจากการรีวิวเนี่ยโอ้ยตัว9ดาวแม็กคือมันเก่งระดับชาวบ้านเยอะอยู่เหมือนกันนะนะบางทีคือเกียร์แบบว่าจะไม่ได้โหดมากนักนะครับอันนี้ดูนะด้านพวกนี้เนี่ยจริงๆตัวดาเมจถามว่ามีผลไหมกว่าจะตีก็ใช้เวลานานแหละแต่ว่าตัวป่วนจะมีผลเยอะกว่าตัวป่วนจะช่วยได้เยอะนะครับนี่ครับตัดตานนะครับก๊อปปี้นะครับลำน้ำลำน้ำเนี่ยผมดูนะผมใช้แค่เวล110ไม่จำเป็นต้องไปปั้นเยอะมากเลยนะไอตัวสายไหมเพราะว่าสกิล1มันก็ใช้ได้แล้วครับติดลำน้ำนะครับผมมองว่าก๊อปปี้กับรีเซ็ตสำคัญกว่าไอดีเนี่ยพอได้ตัวของฟรีเดนครับได้ฟรีเดนมาผมบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะดีแบบก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันอ่ะขอคอยลองเล่นดูหน่อยจัดทีมแบบไม่มีพลังลองเล่นกันสักตาหนึ่งดูนะครับไม่มีพลังได้อันนี้ว่องไวล้วนเลยมาลองดูครับนะครับในโหมดต่างๆนะผมต้องบอกก่อนนะบางทีการปรับรถนะครับในส่วนของแร่นะครับคือเพื่อมาผ่านด่านเนี่ยผมว่าบางทีมันช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยแร่เราเนี่ยเยอะไปนะครับมันก็มีผลนะผมว่ามันมีผลนะครับต่อการปล่อยตัวเพราะบางทีเนี่ยเราต้องการแบบปล่อยตัวแบบจำนวนมากจริงๆนะครับดูนะถ้าเป็นว่องไวตรงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยอาจจะยืนไม่ได้ครับเพราะว่าตำแหน่งนะความเปราะบางการใส่เกียร์นู่นนี่นั่นครับค่อนข้างจะมีผลเยอะซึ่งถ้าเกิดไม่ผ่านก็แน่นอนจัดเต็มทีมไปนะเนี่ยว่องไวนะไม่ไหวครับยืนไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้เรียกเพื่อนด้วยนะหานกล้าเหลือเกินครับแบบนี้ผมก็อาจจะต้องเลือกจัดเป็นฟูลทีมไปดีกว่าไม่งั้นก็ไม่ไหวนะจัดแบบเติมทีมดีกว่านะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะไอดีนี้ครับก็คือ
เอาจริงนะแฟนผมเริ่มจะเล่นน้อยลงแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการเปิดกาชาเนี่ยเขายังขอเปิดอยู่คือถ้าสมมติเราเปิดแล้วเตือนเนี่ยเขาจะแบบมาลองของเหมือนเรื่องที่ผมให้ดูนะว่าตัวที่เขาเปิดได้มาเนี่ยเป็นตัวที่ผมเปิดไม่ได้นะครับก็คือไก่ทองอย่างนี้นะแล้วก็เกียร์ครับฟรีเลนเฟรูนหนีนะจัดแบบฟูลทีมครับผมกดออโต้เลยดีกว่านะน่าจะเคลียร์ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวสาวพลังยืนขวางนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับนี่ไม่ต้องเรียกเพื่อนเลยแล้วไม่มีตัวบินแต่ผมปลดออโต้ก่อนไม่มีตัวบินอาจจะเหนื่อยนะเพราะผมบอกแล้วครับว่าตัวบินในเกมนี้ PVP ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากจริงเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าสมมติว่าเราตีเรนเจอร์ภาคพื้นไม่แตกจริงๆเนี่ยนะครับตัวบินมันจะช่วยได้นะไม่ไหวครับไม่ไหวนะเราไม่ใช้ตัวบินนะครับเดี๋ยวต้องเอาตัวบินไปช่วยถ้าตัวบินมาช่วยก็น่าจะตีแตกก็เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บกันนะในส่วนของหอคอยครับยังต้องกระดึบอยู่นะแต่ดันยากผมว่าสุดทางแน่นอนโดยเรนเจอร์ที่มีน้ำเนี่ยใช้ทีมนี้สุดทางได้เลยนะมีดาวินชีก็จำเลยผมใช้โคนี่เศรษฐีกับตัวดีเซตก็ช่วยได้เยอะนะครับอัสตันนะอัสตันนี่ใช้ทั้งตัวของตะเลดนะครับแล้วก็ตัวของเห็ดพิษนะครับส่วนลำนำนะใช้เวล140นะยังไม่สลับร่างด้วยซ้ำนะก็สามารถที่จะใช้ได้ครับเอาใจช่วยสู้ๆกันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะสร้างมาเกือบจะ3เดือนแล้วนะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าสัก5เดือนก็คือไปจบเมษายนนะครับก็คือจะดันเพชร1ให้ได้นะครับแล้วก็เรนเจอร์ตั้งเป้าหมายว่าจะแม็กอีก3ตัวนะ2เดือนที่เหลือนะ2เดือนที่เหลือนะครับก็จะแม็กอีก3ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือเฟรุ่น1นะครับแล้วก็เดือนหน้าต้องเปิดให้ได้ก่อนนะถ้าเกิดเปิดไม่ได้ผมก็คงไม่ได้เลือกปั้นอะไรนะครับส่วนแสงมืดเก่าเนี่ยมาอีกทีนึงพฤษภาคมนะมาอีกทีพฤษภาคมนะครับเพราะว่าพฤษภาคมนี่จะมีทั้งแสงมืดใหม่นะครับแล้วก็มีตัวแสงมืดเก่าด้วยฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปรอดูนะว่าไอ้กบบ้วงผมจะได้ใช้มั้ยนะส่วนเดือนหน้านะครับก็ตัวปกติก็จะแบบไม่ค่อยได้เน้นมากครับก็อาจจะมองไปที่โคโรโบเมษาเลยนะครับแต่ตอนนี้เอาเฟรุนก่อนหรือว่าถ้าเกิดกบเหลือก็อาจจะปั้นกบบินนะเพื่อที่จะช่วยดันลีกนะครับส่วนเกียร์ก็ค่อยๆนะว่านะตอนนี้เนี่ยเกียร์ก็เล่นได้ว่าเล่นได้นะวันนี้นะให้ดูครั้งนะไม่มีพลังชีวิตนะครับไม่มีหลบสกิลนะครับเล่นได้PVP เดี๋ยวเล่น PVP ทิ้งท้ายดีกว่านะต้นสัปดาห์ครับไม่มีแล้วครับนี่ตั้งรับก็เริ่มจะดีมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรนเจอร์นะครับเหนือกว่าชาวบ้านนะขนาดป้อมหนึ่งรูนะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับอย่างเงี้ยผมก็ตีทีมที่ไม่มีตัวบินไม่มีตัวกันบินอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรารู้วิธีการเล่นน่ะเราจะโตไวกว่าชาวบ้านเขาเยอะวิธีการคือหานะหมายถึงเรื่องของการหาของในเกมครับเราจะเหนือกว่าเขาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเรนเจอร์เราเนี่ยถ้าเปิดได้ตัวดีๆน่ะกบปั้นแม็กสำคัญนะเราไม่ได้ใช้กันเวล110คือบางคนบอกว่าโหพี่ทำไมเล่นยากจังเราใช้ตัวเวล140มันเล่นไม่ได้นะครับมันเล่นยากมากจริงทั้งเรื่องของการปล่อยตัวทั้งเรื่องของความถึกนะสำคัญจริงๆคือเรื่องของการปล่อยตัวนะครับทำไมเราถึงเน้นแม็กนะเราเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีนะครับถ้ามาค่อยๆกระย่องปล่อยทีละ1ตัว2ตัวไม่ได้ครับเราเน้นแม็กเลยจิ้มไปเลยครับได้ตัวนี้ปั้นแม็กตัวนี้ได้ตัวนั้นปั้นแม็กตัวนั้นครับแล้วก็ต้องปั้นไปแบบรวดเดียวนะผมจะไม่แบบเน้นว่าแบบเฮ้ยบวกไปทีละ1ทีละ2ครับผมไม่เลยครับเก็บกบไว้ทีเดียว20ตัวอาจได้ตัวนี้ครบก็ปั้นเลยครับยกเว้นว่าแบบสร้างใหม่สมมุติว่าสร้างใหม่เอี่ยมๆเงี้ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยกบเราจะหาได้อีกกี่ตัวอันนี้บวกระหว่างทางได้อย่างเงี้ยเฟรุนน่ะผมตั้งเป้าไว้แล้วไงผมก็เลยเดี๋ยวได้กบก็ยัดเลยอย่างเฟรุนนะได้กบยัดเลยครับเพราะว่าทีมขาดดาเมจน้ำพอดีนะอะควาไม่มีดาเมจสกิลนะครับนี่ครับส่วนตัวบินนะก็เอาไว้อร่อยป้อมนะครับในกรณีที่ภาคพื้นสูสีกันนะนะครับตั้งรับไม่เป็นไรเกมนั่นเองเราต้องชนะให้ได้หมดเพราะว่าเราคัดทีมตีได้ครับเทคนิคต่างๆสอบไปหมดแล้วนะอย่างที่บอกครับโหทำช่อง6ปีนี่คลิปเยอะมากเบื้องต้นอาจจะหาในเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับสมมุติว่าหาไม่เจออย่างสมมุติว่าเรื่องข่าวสารเนี้ย400403ครับ
แอดเพื่อนแอปโครนอะไรต่างๆพวกนี้บางทีคือผู้เล่นใหม่เขาจะเพิ่งมาใหม่ๆครับเขาอาจจะไม่ได้ดูนะก็ไปย้อนดูที่ playlist ข่าวสารต่างๆอันนี้คือจะบอกทุกเรื่องในเกมมีปัญหาอะไรผมบอกหมดเลยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยผมบางทีก็ได้ตรงมาจากทางไลน์ครับจากผู้พัฒนาอย่างนี้นะเราก็นำข้อมูลมาแจ้งให้ได้รับข่าวสารว่าเฮ้ยอย่าทำคือเวลาเตือนบางคนก็มีไงไม่ได้สนใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพอคนอื่นไปรับข้อมูลแบบนั้นปุ๊บเนี่ยทุกวันเนี้ย400 403แบบมาไม่ต่ำกว่าวันละ3คนถึง5คนทุกวันนะซึ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับทำได้แค่บอกว่าสร้างไอดีใหม่เถอะอย่างที่บอกครับถ้าจะเล่นเกมนี้ด้วยวิธีการปกติเนี่ยมันจะสบายกว่าแบบที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะซื้ออยากจะขายผมไม่ได้ห้ามนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมนะครับเคลื่อนไปได้ถ้าเป็น ID สะอาดนะนะก็สามารถที่จะส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยได้รับไม้ตอบไปเล่นกันครับแต่ว่าจุดหนึ่งในการสร้างไอดีก็ต้องระวังแหละเพราะว่าถ้าไปแตะต้องปัญหาอะไรเกี่ยวกับไลน์ทั้งก็เรียกได้ว่าอาจจะเจ็บเพราะว่ามันเสียเวลาต้องมานั่งสร้างใหม่นะแล้วบางทีเรนเจอร์ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันผ่านโคโลโบไปแล้วอะแล้วบางทีเพิ่งมาเจอปัญหาหรือเพิ่งมาทำประมาณนี้นะอ่ะก็แจ้งเตือนประมาณนี้ครับอ่ะใครมีทุนครับอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์นะครับหรือแพ็คนะครับก็จัดเลยครับที่ร้านลุงยุทธ์ Channel นะคะถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple นะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS แต่ว่าบริการพิเศษจากร้านลุงนะต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นครับ Ruby ครับเติมเยอะลดเยอะให้ลุงเปิดกาชาได้เลยครับแพ็คต่างๆนะรับได้เองหมดเลยถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ยให้ลุงจัดการเป็นธนาคาร Ruby นะฝากเอาไว้ให้ที่ iOS พร้อมเมื่อไหร่ก็ให้ลุงเปิดกาชาได้เลยครับส่วนใครเล่นเกมไกลหน้า Backover Mobile ครับเติมถูกเช่นกันนะเติมถูกเติมไวต้องร้านลุงครับสนใจแพ็คไหนก็แคปไปแล้วก็แจ้งไปที่ร้านเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปุ่มคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ์ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมทักแชทแล้วเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988คลิปนี้ถือว่ามาให้ความรู้นะมือใหม่มันเล่นไม่ยากถ้ารู้วิธีการแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมแหละนะก็ต้องมีดวงครับแล้วก็ที่เหลือถ้าเล่นใหม่จริงก็ต้องฝึกฝีมือนะอย่างแฟนผมเนี่ยพยายามฝึกให้แล้วนะมันเหมือนก็ยังก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเทคนิค PVP นะเทคนิคในการเล่นด่านยากของคอยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักนิดนึงนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้เรนเจอร์ตำแหน่งสกิลสายนู่นนี่นั่นความสามารถครับมันมีรายละเอียดเยอะค่อยๆศึกษาบอกเลยจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ